สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชญ์ฉิมมณีครับดลินสิงหพุทธางกูลค่ะผู้ชมดูภาพเมื่อวานคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกว่าเขาหวานจริงไหมยังมีคำถามใช่ไหมนิดๆน่ะเพราะว่าอุปสรรคขวากหนามในการตั้งรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยยังไงก็ยังคงอยู่คือรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนอารมณ์กันเร็วไงหลังจากช่วงที่เหมือนกับแย่งเก้าอี้ประธานสภากันใช่ไหมครับแล้วพอเจอกันเอ้าหวานเลยเหรอเร็วจังเลยซึ่งมันก็ดูจะสวนทางกับหลายคนที่วิเคราะห์ออกมาว่าโอกาสที่คุณพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีแกนนำตั้งรัฐบาลที่นำโดยก้าวไกลเนี่ยมันดูจะลดลงเรื่อยๆถ้าเราประเมินสถานการณ์มองข้ามไปถึงฉากกระทัดข้างหน้านักวิชาการบางท่านบอกว่าตอนนี้ให้50 50แล้วนะคะครับจากก่อนหน้านี้อาจจะให้มากกว่านี้ใช่ไหมหรือบางคนก็ฟันธงไปแล้วด้วยว่าไม่น่าจะเป็นพรรคก้าวไกลรวมถึงตัวคุณพิธาก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันงั้นทิศทางของเหล่าบรรดากูรูทั้งหลายที่มองการเมืองเนี่ยปลายทางเขามองว่าคือเพื่อไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาพนี้มันถึงได้เกิดคำถามไงว่าเป็นความรักจริงหรือเปล่าหรือต้องมองกันยาวๆซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่จบง่ายๆแค่การกอดคอการทำสัญลักษณ์หัวใจร่วมกันมันเป็นของแท้แน่นอนขนาดไหนและดิ้งถ้าเราจับสัญญาณโดยเฉพาะเรื่องหุ้น ITV นะหนักนะดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกูรูกฎหมายอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามโอ้ให้สัมภาษณ์ทุกวันค่ะแม้ว่าอ่ะนักข่าวอาจารย์ครับมันเป็นยังไงข้อรัฐธรรมนูญคือไม่ตอบก็ได้แต่พอตอบปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นของคำตอบเนี่ยไปไกลเรื่อยๆไกลเรื่อยๆแล้วเป็นทางลบกับคุณพิธาด้วยนะบางทีถ้าฟังดีแกก็ตอบในมุมที่ว่าอ๋อถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะแกไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ 100% ไม่ได้บอกว่าศาลจะวินิจฉัยแบบนี้นะแต่ถ้าศาลวินิจฉัยแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องอื่นก็ตอบอย่างนี้ผมไม่ได้ฟันธงนะก็เกิดทุกทีอ่ะประเด็นเพราะว่าในอดีตท่านก็เคยพูดแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงไงนั่นแหละฉะนั้นมันก็เลยต้องให้น้ำหนักกับการที่อาจารย์วิษณุออกมาพูดใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นค่อยๆเปลี่ยนมีจุดเปลี่ยนของสถานการณ์นะเช่นหุ้น ITV เช่นโหวตไม่ได้มันก็ย้อนกลับมาประเด็นที่ข่าวค้นคนข่าวเปิดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกๆหลังเลือกตั้งอ่ะเราเลือกตั้งวันที่14หลังจากนั้นเราเปิดข้อมูลเลยนะคะแต่ว่าเราบอกคุณผู้ชมเนี่ยในความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง1 2 3 4เราไม่ได้ฟันธงว่ามันจะมาเป็นแบบนี้นะที่เราบอกไว้ก็คือโอกาสจะเป็นนายกของคุณพิธาไม่ง่ายด้วยอุปสรรคขวากหนามจนกระทั่ง2สัปดาห์ถัดมาเป็นไงคนเปิดดิวลับคนออกมาประเมินว่าสุดท้ายมันจะพลิกขั้วข้ามขั้วกันน่ะแล้วก็ทุกคนเต็มไปหมดก็มาอยู่ในหนทางนี้แล้วปลายทางคือเพื่อไทยมันจะกลายเป็นแค่รักหลอนในคืนหลอกลวงหรือเปล่าโอ้ยมีอีกคำหนึ่งนะที่อันนี้ยกเครดิตให้อาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์นิยามคำใหม่ว่าอะไรคะเนี่ยต้มระแวงแดงหลอนอ๋อเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพอมีคนออกมาพูดดิวลับสลับขั้วจะจริงบ้างลือบ้างผสมประสานกันบ้างเนี่ยนะแต่มันทำให้เกิดความหวาดระแวงแล้วอีกฝ่ายนึงก็อาจจะร้อนได้เหมือนกันก็นั่นนะสิคะจะถามว่าดีลลับมีจริงไหมในเชิงการสืบมาเนี่ยเขาก็ว่ามีจริงนะแต่ว่าจริงเท่าไหร่ไม่รู้ไงเพราะดีลลับมีเยอะมากตามข่าวมีดีลลับอะไรที่มันอยู่ปรากฏต่อหน้าสื่อผ่านคนนั้นคนนี้ที่เอามาพูดบ้างลังกาวีสนามกอล์ฟดีลลับในบ้านป่าของนายพลท่านหนึ่งบ้านในป่าดีลลับแถวแถวบ้านคลองสามวาใช่ไหมครับแขวงสายกองดินดีลลับที่สิงคโปร์ดีลลับที่ฮ่องกงดีลลับที่ดูไบฟังแล้วโอ้โหบางทีก็งงๆเหมือนกันจะดีลอะไรกันได้ทุกวันทุกวี่ทุกวันเหมือนที่คุณณัฐวุฒิทวิตอะดีลอะไรกันนักหนาถ้าปลายทางทั้งหมดของดีลนี้เนี่ยไปอยู่ในจุดเดียวกันคือผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันหลายที่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ข้อมูลที่กล่าวคนข่าวบอกไว้เมื่อวานว่าไม่ว่าจะดิวอะไรกันที่ไหนอย่างไรเนี่ยค่ะเขาเริ่มมีสัญญาณส่งไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับดิวลับนี้แล้วใครที่เกี่ยวข้องบ้างกรุณาเงียบเอาไว้นิ่งเอาไว้ก่อนนิ่งๆอย่า กระตกกระตากรอจังหวะค่ะและไอ้การนิ่งเนี่ยด้านนึงมันก็อาจจะเป็นทำให้เกิดภาพอย่างเมื่อวานนี้หรือเปล่าพอนิ่งไว้แต่ว่าก็อยากจะส่งสัญญาณเหมือนกันว่าที่นิ่งเนี่ยไม่ได้คิดอะไรอยู่นะก็เลยต้องสร้างภาพหวานแหววขึ้นมาภาพหวานภาพว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสยบ
ทำให้เรื่องดิวลับนี้มันถูกมองข้ามไปว่าไม่มีอยู่จริงเกิดความไว้วางใจและว่าจะเดินหน้าไปด้วยรูปแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณหมอชลน่านก็ออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ลืมไปเลยว่ามันมีดิวลับอยู่นะแต่ที่ข่าวคนคนข่าวตรวจสอบมาเนี่ยมีจริง มีความเคลื่อนไหวจริงๆมีความเคลื่อนไหวอยู่รอจังหวะที่มันเหมาะสมอยู่เท่านั้นเองนอกจากดิวลับแล้วคดีหุ้น ITV ก็ค่อยๆขยับไปเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆผลสะเทือนที่มันจะลุกลามไปถึงขนาดไหนคุณเรืองไกรแกไปยื่นข้อมูลเพิ่มเติมให้กกต.ทุกวันกกต.ก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเรียกคุณเรืองไกรเรียกคุณศรีสุวรรณเรียกคุณสนธิยาไปให้ถ้อยคำแล้วทั้งหมดเลยอ่ะแหละประกอบกับอีกด้านหนึ่งอาจารย์วิษณุเครืองามนี่ก็มาเรื่องนี้อีกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทุกวันใช่ค่ะในช่วงต่อไปของข่าวค้นคนข่าวเราจะมาถอดรหัสคำร้องของคุณเรืองไกรแล้วก็หลักฐานที่ยื่นไปให้กกต.ด้วยนะเดี๋ยวให้รอดูแต่นี้ต้องขยายความอาจารย์วิษณุก่อนเพราะเป็นตัวละครที่ล่ามาแรงจริงๆอ่ะคือก็จริงอยู่ให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์วิษณุเป็นเพราะผู้สื่อข่าวถามไม่ใช่ว่าจู่ๆแกออกมาแถลงว่าเรื่องหุ้นในทีวีเป็นอย่างไรแต่ที่จริงถ้าย้อนไปในอดีตตอนที่เป็นเรื่องเป็นราวใหม่ๆอ่ะอาจารย์วิษณุค่อนข้างสงวนท่าทีถือว่าเป็นพัฒนาการการให้ข่าวของอาจารย์วิษณุแรกๆจะไม่รู้ไม่พูดไม่อยากพูดไม่รู้แล้วก็ดักคอผู้สื่อข่าวด้วยต่อไปเดี๋ยวคุณก็เอาไปเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ว่าวิษณุฟันธงอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้ายืนยันว่าไม่รู้ไม่พูดเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาแต่ปรากฏว่าการเวลาผ่านไปไม่ใช่อย่างนั้นนะสิก็เริ่มแสดงความเห็นในทางกฎหมายหรือชี้กฎหมายว่ามันจะเป็นตามขั้นตอนอย่างไรเช่นว่าโอเคอาจารย์ครับถ้าร้องส.ส.จะกระทบแคนดิเดตไหมจะกระทบกับตัวผู้สมัครของก้าวไกลด้วยหรือเปล่าที่คุณพิธาเซ็นรับรองไปอ่ะนะแรกเนี่ยอาจารย์ก็บอกก็ขึ้นอยู่กับคำร้องต้องไปดูนะเขาร้องอะไรบ้างก็อยู่ที่กกต.จะร้องอะไรไปร้องแค่ส.ส.ร้องแค่แคนดิเดตหรือกระทบไปถึงการเซ็นรับรองแต่ผมยังไม่เห็นนะคำร้องอ่ะพอตอนหลังเริ่มชี้เป้าแล้วว่าจริงๆคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามกรณีสมัครส.ส.กับแคนดิเดตนายกเนี่ยมันมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามที่ใช้ร่วมกันก็คือถ้าร้องไปทั้งสองเรื่องทั้งการสมัครส.ส.และการเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนี่เพิ่งพูดเมื่อวานนี้เองนะแล้วเมื่อวานข่าวคนคนข่าวก็ขยายความจากสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดไว้แล้วใช่ไหมครับว่ากลางให้ดูเลยคุณสมบัติกับลักษณะต้องห้ามลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีไปโยงกับลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.ใช่แล้วการเสนอแคนดิเดตนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามอันนี้ด้วยก็อันเดียวกันห้ามถือถ้าไม่ทำตามนี้ถือว่าไม่ได้เสนอชื่อตั้งแต่แรกโอ้โหไม่มีชื่อนี้เลยอ่ะนี่คือนัยยะที่อยู่ในรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุค่ะนี่30พฤษภาคมวันนี้ทุกสื่อพอฟังปุ๊บเอาไปพาดหัวเลยว่าถ้าคำร้องร้องไปถึงการไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะไปเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามใช่ไหมหรือย้อนไปตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยใช่ถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกพรรคนี่ก็แปลว่าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคใช่ค่ะแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการทุกอย่างมาจนถึงเลือกตั้งแล้วล่ะหัวหน้าพรรคต้องเซ็นรับรองผู้สมัครทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่ออาจารย์วิศรุถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งประเทศโหดร้ายจริงๆเลือกตั้งซ่อมเลยเหรอแต่ฟังคำเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับคำร้องนะต้องไปดูคำร้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าศาลสมมติว่าวินิจฉัยไปตามคำร้องที่กกต.บอกเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าข้อกฎหมายของคุณพิธาจะเป็น1 2 3 4อย่างนี้นะนึกออกไหมคืออธิบายให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะแต่พออาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยพลาดหัวแล้วเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งประเทศก็นั่นน่ะสิคะมันก็เลยโอ้โหช็อกฟิลมากแล้วที่อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์เนี่ยครับแท้นี้ยังไม่พอช่วยยกตัวอย่างอาจารย์วิษณุก็ยกตัวอย่างให้มันชัดเข้าไปอีกยกตัวอย่างตอนปี49นี่ไงคุณหญิงท่านนึงไปเลือกตั้งแล้วเสร็จปั๊บก็นักข่าวก็ตามไปถ่ายภาพปรากฏว่าครูหาเนี่ยหันผิดด้านครับเป็นเพราะว่าครูหาหันผิดด้านภาพก็แชะอ้าวการเลือกตั้งเห็นกันทั้งประเทศสิว่าเลือกใครไปบ้างอ้าวโมฆะเลยแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ
เห็นไหมครับนอกจากนั้นอาจารย์วิษณุยังพูดถึงกระบวนการช่วงการรักษาการถ้ายังตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้ไม่เป็นไรมีกระบวนการกฎหมายรองรับอยู่ได้อยู่แล้วงบประมาณก็ใช้แบบเดิมเหมือนกับให้เตรียมตัวเลยแหละนู่นไปถึงตุลาก็ยังได้เลยแต่อันนี้ก็อีกนะก็ผู้สื่อข่าวถามว่าอาจารย์ครับถ้า1ตุลายังไม่ได้อาจารย์ก็ตอบตามวิธีการไงแต่คำตอบทำให้จินตนาการไปได้ถึงการจะต้องรักษาการอีกยาวเพราะว่าการตั้งรัฐบาลไม่ง่ายอาจารย์ทำไมถึงไม่ตอบว่าเฮ้ยคุณอย่าไปคิดมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวก็มีรัฐบาลใหม่แล้วแต่ไม่มีคำตอบพวกนี้นะคะนี่เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบกับอาจารย์วิษณุที่เจอกันเนี่ยบางทีผมจำได้ท่านเคยบอกนะบางทีน้องๆมารอผู้สื่อข่าวรอทั้งวันเลยแล้วท่านเดินผ่านแป๊บเดียวอ่ะแม่จะไม่ให้ข่าวจะไม่ให้ความรู้แล้วบางทีผู้สื่อข่าวก็อาจารย์ครับขอความรู้หน่อยครับมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยอธิบายเป็นข้อกฎหมายแต่พอมาพูดในจังหวะได้เสียเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเอ้ยเดี๋ยวจะเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวจะรักษาการยาวเอาแน่เลยมันเริ่มซึมซับความรู้สึกตรงนี้เข้ามาในแง่ของคนที่ติดตามข่าวสารแล้วก็เริ่มสนใจและเข้าใจว่าคดีหุ้นไอทีวีเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะกระทบต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาเสี่ยงในที่นี้คือเสี่ยงมากจริงๆเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมและประชาชนเนี่ยชินครับว่าเอาละเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะสุดท้ายบทสรุปของคดีนี้จะเป็นยังไงรอไปรอมาเบื่อระหว่างนั้นอ้าวกกต.ก็ต้องรับรองส.ส.ไปด้วยใช่มั้ยคะในขณะเดียวกันที่รับรองส.ส.เพื่อเติมไปจนครบ 95% เนี่ยระหว่างนั้นก็มีสอยบ้างใบเหลืองใบแดงเจอที่ไหนที่นั่นก็เลือกตั้งใหม่บางส่วนครับมันก็จะวนๆอยู่แบบนี้ไม่จบบางส่วนรับรองบางส่วนต้องสอยแล้วถ้าถึงวันโหวตศาลรัฐธรรมนูญไปรับคำร้องกรณีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของคุณพิธาค่ะอาจจะมีคำสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวออกมาถึงจังหวะนั้นเหมือนที่คุณธนาธรเคยโดนเนี่ยสวก็ไม่กล้าที่จะโหวตให้อาจจะกลายเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งที่ทำให้สวไม่โหวตให้ค่ะทีนี้ถ้ามันเกิดซีนาริโอแบบนี้แล้วพรรคลำดับที่สองล่ะอย่างพรรคเพื่อไทยคือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพียงแต่ว่าประเทศไม่มีผู้นำสักทีเราอยู่กันได้หรอคะคุณวราวิทย์ภาพที่ก่อนกันเมื่อวานไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะอยู่ด้วยกันไปในจังหวะนั้นต้องเปลี่ยนคำพูดแล้วหรือไม่แต่มันเป็นเพราะว่าความจำเป็นเพราะว่าประเทศไร้ผู้นำก็อยู่แบบนี้โยงจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมพอมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติสวใช้เป็นข้ออ้างไม่โหวตและก้าวไกลมีแคนดิเดตคนเดียวคือคุณพิธาด้วยไม่มีคนอื่นอีกแล้วเพื่อไทยบอกไม่มีประเทศไม่มีผู้นำไม่ได้จะตัดสินใจเสนอแคนดิเดตของตัวเองหนึ่งในสามคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตอยู่หรือไม่จะได้เดินหน้าตั้งรัฐบาลกันอย่างราบรื่นไงในขณะเดียวกันก็ต้องวัดใจว่าก้าวไกลจะขออยู่ร่วมในรัฐบาลชุดนี้ด้วยแล้วก้าวไกลก็มีสิ่งที่จะผูกพักร่วมเอาไว้คือการเซ็น MOU ก็คือ8พักต้องอยู่ด้วยกันแถมมีคณะทำงานอีก7เรื่องที่ตอนนี้เริ่มทำงานแล้วในโจทย์ที่ว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาปั๊บยังไงก็ต้องไม่ทิ้งพักที่เหลือครับก้าวไกลก็ต้องอยู่ด้วยกันนะแต่ถ้าเป็นโมเดลนี้เพียงแค่เปลี่ยนผู้ที่มาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลคือเพื่อไทยเสนอแคนดิเดตแล้วถ้าเสียงยังไม่ถึง376อยู่ดีล่ะยังไม่พอใจสว.อยู่ดีเนี่ยนะมันก็จะไม่ถึงเพราะทุกวันนี้มันก็ยังไม่ถึงอยู่แต่โจทย์ว่าเพื่อไทยบอกไม่มีผู้นำสักทีไม่ได้เอาทำยังไงอ่ะประเทศต้องเดินหน้าเขาก็ต้องไปหาเสียงเพิ่มมี 2-3 ทางเลือกเป็นการตัดสินใจของเพื่อไทยนะคะจังหวะหลังจากนี้ถ้าเพื่อไทยพลิกมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเพื่อไทยจะทำอะไรได้บ้างถอดออกมาได้2สมการด้วยกันสมการที่1ค่ะยึดตัวเลขที่เป็น8พรรคร่วมที่อยู่ใน MOU ด้วยกันเอาไว้ตอนนี้312นะแล้วเอาอย่างงี้เราจะปิดสวิตช์สว.อันนี้คือสมการที่1นะคะไม่ต้องการเสียงสว.มาโหวตนายกนั่นแปลว่าจะต้องหาเพิ่มเฉพาะในวงส.ส64เสียงหามาจากไหนสมมติขอภูมิใจไทยมาร่วมภูมิใจไทยมีเยอะไงมีตั้ง71แล้วพรรคประชาชาติจะว่าอย่างไรเพราะว่าในอดีตตรวจสอบกันเข้มข้นตรวจสอบเยอะค่ะรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ดินหนองย่างเสือที่ดินรถไฟที่ดินเขากระโดงไม่เอากัญชาเสรีในพื้นที่ภาคใต้หาเสียงแข่งกันครับก้าวไกลล่ะว่ายังไงกับภูมิใจไทยนี่ก็ตรวจสอบ
ร่วมกันทำงานด้วยนะกับประชาชาติในหลายประเด็นบางทีบางประเด็นเขาก็ทำงานด้วยกันนะคะวัคซีนโควิดการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณศักดิ์สยามการตั้งงบคมนาคมไปลงที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาจะอยู่กันได้หรอคะครั้งหนึ่งเลยค่ะต่อมชัยธวัฒน์ตุลาธนพรรคก้าวไกลเคยบอกภูมิใจไทยคือพรรคสุดท้ายที่จะเลือกนี่คือสุดท้ายหรือยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วยังไม่ต้องถามแฟนคลับนะถ้าดึงภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ยแฟนคลับจะทำยังไงยังไม่พอนะสมมติว่าดึงภูมิใจไทยมาแล้วยังไม่พอเพราะว่าถ้าบางสสโดนใบเหลืองใบแดงไปอีกครับ71อาจจะไม่พอชาติไทยพัฒนาลองนึกดูนะขนาดเชิญชาติพัฒนากล้ามาเป็นพรรคร่วมตอนนั้นนะ2เสียงเนี่ยนะโอ้โหกระแสใน Twitter ถล่มทลายถ้าดึงภูมิใจไทยมา1แฟนคลับด้อมส้มจะว่าอย่างไรแล้วถ้าดึงภูมิใจไทยมาแล้วยังไม่พออีกต้องดึงพรรคอื่นมาอีกทีนี้แหละไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์แม้ว่าพลังประชารัฐจะไม่มีลุงป้อมซึ่งอาจจะคล่องกว่าในแง่การมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยโดยที่ไม่มีพลเอกประวิตรโอ้โหแต่คนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลจะรับได้ไหมนั่นน่ะคือคำถามเลยแหละวัดใจว่าก้าวไกลจะยอมร่วมในรัฐบาลแบบนี้ไหมแต่นี่สถานะไม่เหมือนแล้วนะเพราะว่าสถานะของก้าวไกลคือไม่ใช่ผู้นำในการตั้งรัฐบาลแล้วไปอยู่กับเพื่อไทยที่เสนอแคนดิเดตของตัวเองเพื่อให้สวได้เลือกถ้าเพื่อไทยตัดสินใจถ้าสวไม่เลือกจะมาดึงคนกลุ่มนี้ไปก้าวไกลจะเอายังไงจะถอยตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านไหมนี่แหละถึงเป็นที่มาของคำว่ารักหลอนในคืนหลอกลวงส้มก็อาจจะระแวงแดงก็ยังหลอนคนที่ให้นิยามคำนี้คืออาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวครับอาจารย์โอลานมองภาพเมื่อวานที่คุณพิธากับคุณหมอชลน่านถ่ายรูปร่วมกันแบบหวานชื่นเนี่ยนะอาจารย์บอกพยายามสะท้อนความจริงใจระหว่างกันผ่านภาพในเฟรมนี้ที่มีหัวใจในยะที่มันซ่อนอยู่ก็คือกลบเกลื่อนดราม่าไม่ว่าจะเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาเรื่องดีลลับนะครับแต่ผลลัพธ์มันก็ได้นะก็ลดบรรยากาศความหวาดระแวงของทั้งสองฝ่ายนี่ไงรักกันชื่นมื่นใช่ไหมย้ำภาพความรักเอาไว้จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดูแล้วอาจารย์ก็ยังบอกว่าแต่ความรู้สึกมันดูหวานเกินไปหวานเกินไปเลี่ยนไหมดูความหมายของอาจารย์นะชมพูเกินไปเลยเป็นรักหลอนในคืนหลอกลวงนิยามคำว่ารักหลอนในคืนหลอกลวงนั้นเหตุผลคือตรงนี้ค่ะเหตุผลก็มาจากทั้งสองพรรคนั่นแหละตัวเพื่อไทยเองแสดงกลบเกลื่อนอ่ะอุ๊ยคุณหมอดีลต่างๆที่ออกมาพยายามที่จะกลบดีลต่างๆที่เป็นข่าวพยายามที่จะกลบการต่อรองตำแหน่งที่เกิดขึ้นพยายามลดภาพที่คนเนี่ยมองเพื่อไทยว่าเคี่ยวการเมืองที่เพื่อไทยมีเหลี่ยมขู่ทางการเมืองอย่างเงี้ยเหมือนรอจังหวะของตัวเองอะไรแบบนี้มีดีลลับตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้จะรอขย่ำก้าวไกลนะก็ผลมันเกิดขึ้นนะเพราะอย่างล่าสุดผู้พันปุ่นพอได้ฟังสิ่งที่คุณหมอพูดว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้พันปุ่นก็ทวิตเลยนะหรือโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยบอกโอเคมั่นใจแล้วที่ผ่านมาขอบคุณแล้วก็ขอโทษก็แล้วกันที่ไปวันนั้นไปเสนอทำไอ้ advance MOU ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงก็ความหมายคล้ายๆกันอะคือมันทำให้คนที่ไม่มั่นใจเนี่ยอย่างผู้พันปุ่นแสดงออกมาเลยโอเคมั่นใจแล้วกลับมามั่นใจแล้วทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ไงคนก็จะมองเพื่อไทยไม่เหมือนเดิมในจังหวะที่คุณหมอชลน่านกอดกับคุณพิธาค่ะส่วนก้าวไกลเองคุณพิธาก็รักตอบคุณหมอใช่ไหมแหมเจ้าสาวอ้อนขนาดนี้ค่ะก้าวไกลก็อยู่ในสถานะที่ทิ้งเพื่อไทยไม่ได้เหมือนกันเพราะปัญหาก็รุมเร้าอยู่ไหนจะเรื่องหุ้นไอทีวีไหนจะเสียงสวที่ยังน้อยอย่างน้อยๆตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอาจจะเป็นหลักประกันให้กับก้าวไกลได้ค่ะบางส่วนน่ะถ้าได้ยึดไว้ก่อนเนี่ยโอกาสที่จะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านมันก็อาจจะลดลงแต่ก็ต้องอาศัยเพื่อไทยด้วยอยู่ดีเห็นไหมต่างคนต่างมีความจำเป็นที่จะต้องโชว์หวานซึ่งกันและกันเลยเป็นคำที่อาจารย์โอลานบอกว่ามันหวานเกินไปเพราะมันเป็นความเหตุผลส่วนตัวไงมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรารักเขาจริงๆหรือเปล่าอาจารย์โอลานคาดการฉากทัศน์ลังการเมืองแบบนี้ครับเพื่อไทยเล่นบทหวานแต่ลึกๆรอก้าวไกลเกิดอุบัติเหตุอาจารย์บอกนะคะก้าวไกลสมมุติว่าคุณพิธาเนี่ยหลุดจากแคนดิเดตนายกจากเรื่องคดีจริงๆเนี่ยความเป็นไปได้
ก้าวไกลต้องตัดสินใจ2อย่างนะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไหมเพราะว่าเพื่อไทยเขาจะพลิกมาเป็นแกนนำแล้วใช่ไหมคะหรือก้าวไกลจะตัดสินใจไปเป็นฝ่ายค้านครับแต่การจะให้อยู่หรือไม่อยู่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อไทยด้วยเหมือนกันมองมุมนึงถ้าเพื่อไทยยังให้ก้าวไกลเป็นพรรคร่วมจะกระทบกลุ่มทุนของตัวเองหรือไม่ทำไมอาจารย์โอลานก็มองเห็นนะกลุ่มทุนของตัวเองแล้วถ้ายังจำกันได้ข้อมูลที่เราบอกดิวลับที่ลังกาวีเมื่อวานเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งนะค่ะมีคนแดนไกลนักธุรกิจใหญ่สายพลังงานซึ่งก็เป็นนายทุนให้กับพรรคการเมืองเนี่ยไปพบปะกันที่ลังกาวีดูมันโอ้โหสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์โอลานตั้งข้อสังเกตเพื่อไทยจะให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลแล้วไปกระทบกับกลุ่มทุนของตัวเองหรือไม่แสดงว่านักธุรกิจใหญ่เขาไม่โอเคกับนโยบายพลังงานของก้าวไกลอะไรแบบนี้ใช่ปะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถึงพูดถึงว่าจะเป็นตัวแรกกับประธานสภาหรือไม่เพื่อเอามาต่อรองถูกโฟกัสตรงนี้เพราะวันบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของพรรคมันหมายถึงกลุ่มทุนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะมันซับซ้อนกว่านั้นเออนะสิ่งที่อาจารย์มองว่าก้าวไกลต้องพิจารณา 1. ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยดีไหมสมมุติว่าเขาโอเคแล้วก้าวไกลล่ะจะโอเคด้วยไหมถ้าตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแต่เข้าไปแล้วอะเรื่องต่างๆที่หาเสียงเอาไว้อะถ้ามันผลักดันไม่ได้อะอย่างเรื่องแก้มาตรา112เรื่องของค่าแรงแบบเนี้ยมันเข้าไปก็เสียเปล่าหรือเปล่าฐานะคุณไม่ใช่อยู่ในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้แล้วนะคะจริงๆแค่เป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรลำพังเฉพาะก้าวไกลอย่างเดียวคือถึงแม้ว่าก้าวไกลสมมติคุณพิธาเป็นนายกยังเป็นแกนนำเหมือนเดิมเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้ก็ยังยากอยู่ดีโดยเฉพาะแก้112เนี่ยใช่ๆแต่ถ้าถอยกลับมากลายเป็นแค่พรรคร่วมโดยที่เพื่อไทยเป็นแกนนำนะยิ่งยากแล้วก็ใหญ่สุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดคำถามจากประชาชนที่คอยสนับสนุนก้าวไกลมาตลอดว่าโกหกกันหรือเปล่าอาจารย์โอลานถึงมองทางเลือกที่2ของก้าวไกลถ้ามันไปสู่สถานการณ์นั้นจริงๆค่ะถอยมาเป็นฝ่ายค้านไหมอาจารย์บอกว่าดีกว่านะภาพไม่เสียสะสมพลังงานความนิยมและก้าวไกลเคยแสดงบทบาทตอนที่เป็นฝ่ายค้านมาแล้วว่าเด่นกว่าเพื่อไทยด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับยังมีโอกาสในการเลือกตั้งครั้งถัดไปวัดใจก้าวไกลว่าถึงจังหวะนั้นเลือกอย่างไรและนี่ยังไม่รวมประเด็นว่าถ้าเพื่อไทยต้องไปดึงพรรคอื่นๆเข้ามาร่วมพรรคที่ก้าวไกลเคยประกาศว่าจะไม่ร่วมงานกับเขาเนี่ยนะอันนั้นยิ่งช้ำหนักเลยอาจจะเป็นไฟบังคับของก้าวไกลก็เป็นไปได้ใช่ค่ะเอาละอีกหนึ่งคนนะคะอาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะคนที่สองอาจารย์สุขุมตั้งหัวข้อหรือว่าเราตั้งให้ว่าหวานอมขมไม่กลืน อาจารย์มองคนละมุมนะคือหวานต้องอมมาไว้ส่วนขมอย่าไปกลืนมันแต่อาจารย์ก็ยังมีความเชื่อของอาจารย์นะคะบอกว่าผมคนไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่ออยู่ดีจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยพยายามจะเชื่อว่าภาพหวานที่ออกมาไม่ใช่ละครนะคืออาจารย์เชื่อว่าของจริงพยายามจะเชื่อนะคะอาจารย์บอกว่าเพราะว่าอยากเห็นการเมืองเดินหน้าไงอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผิดหวังกับนักการเมืองบางคนที่มองชัยชนะทางการเมืองของตัวเองเป็นจุดหมายปลายทางมากกว่าบ้านเมืองแต่อาจารย์ไม่ได้บอกไม่บอกว่าพรรคไหนใช่ไหมไม่บอกแต่ผมเคยคุยกับอาจารย์นะไม่รู้ว่าเป็นความหมายเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าพรรคการเมืองอื่นน่ะที่ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมตอนนี้เนี่ยค่ะโหวตให้คุณพิธารักษาระบบเอาไว้แล้วก็เป็นฝ่ายค้านก็ไหนทุกพรรคบอกว่าส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมก็ควรจะโหวตไม่แน่ใจว่าและถามว่าตอนนี้มีพรรคไหนที่ประกาศจะโหวตให้คุณพิธาแล้วหรือยังที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมอ่ะไม่มีนะไม่มีไม่มีอาจจะเป็นความหมายนี้หรือเปล่าแต่อาจารย์ไม่ได้บอกนะค่ะแค่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เคยพูดถึงว่าข้อเรียกร้องให้บรรดาสสนี่แหละปิดสวิตช์สวด้วยกันเองนี่มุมมองของอาจารย์โอลานอาจารย์สุขุมนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์ชัยยันชัยพรครับจากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ชัยยันก็มองว่าพรรคใหญ่ตอนนี้อย่างเพื่อไทยเนี่ยต้องยังไม่ตระบัดสัตว์นะเพราะอะไรกว่าจะถึงวันโหวตเลือกนายกมันตั้งเดือนสิงหาคมทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้หมดต่อให้เปลี่ยนแปลงมากลายเป็นว่าเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมันก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยตระบัดสัตว์นะเพราะเหมือนกับว่าใส่พานมาถวายให้เองด้วยซ้ำครับเหตุผลก็คือปัญหาภายใน
ว่าที่พักร่วมด้วยกันเองคือปัญหามีเยอะในการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะตัวเลขส.ส.อาจจะเปลี่ยนได้จะใบเหลืองใบแดงมีคดีที่ส่งสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวไม่ว่าจะเรื่องการยุบพักมันก็เลยยังไม่มีอะไรแน่นอนอาจารย์ชยันประเมินโอกาสของก้าวไกลตอนนี้ยังถือว่า 50-50 ในการเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลค่ะแต่ก้าวไกลเองก็ต้องสร้างกระแสให้เห็นความกลมเกลียวกับเพื่อไทยในขณะเดียวกันก็เดินสายพบปะคนนั้นคนนี้เตรียมจะเป็นว่าที่รัฐบาลว่าที่นายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับแต่ว่าพอการเมืองมันพลิกผันไปเนี่ย มันก็จะมองได้ไงว่าคือถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นอ่ะมีใครหนีไปมีใครข้ามขั้วไปเนี่ยไอ้พวกนั้นตบัดสัตว์แล้วก็อาจจะโจมตีเหล่าคนเหล่านั้นว่าเป็นปรปักษ์ต่อประชาธิปไตยอันนี้อาจารย์ชยันมองข้ามช็อตไปถึงตอนนั้นเพราะเขาปูทางไว้ก่อนไงก็เรากลมเกลียวเรารักกันไม่ใช่หรอ MOU มีภาพที่ออกมาเดินสายพบปะคนนี้เตรียมการที่จะเป็นรัฐบาลแล้วอยู่ดีๆอ้าวพอเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณทิ้งเราเหรอพวกตบัดสัตว์อาจารย์ชยันมองต่อว่าก้าวไกลเนี่ยก็ยังมีปัญหาในแง่ของตัวผู้นำนะปัญหาอะไรอย่างว่าคุณพิธาเนี่ยยังถือว่าเป็นวีรบุรุษส้มหล่นคือได้ตำแหน่งนี้มาจากการที่ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วแกนนำแถวหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ไป มันก็เลยเกิดความลักลั่นในระบบที่เขาวางเอาไว้ในพรรคของเขาอะนะคะนี่คือปัญหาที่หนึ่งในก้าวไกลยังมีปัญหาที่สองคนที่เหมาะสมมีประสบการณ์มาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะยากถ้าเทียบกับคนอื่นๆด้วยคนที่อายุเกิน35จะนั่งเป็นรัฐมนตรีก็ยังยากหลายคนที่เขาพุ่งเป้ากันไปอายุไม่ถึงคือเขาบอกเขามีนะคนเนี่ยคือหมายถึงว่าคนที่เกินอายุ35แต่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่สังคมคาดหวังอยากจะเห็นบทบาทของเขาในตำแหน่งรัฐมนตรีแต่คนเหล่านั้นจะกลายเป็นว่าอายุยังไม่ถึงไงนั่นคือปัญหาของก้าวไกลส่วนการวางตัวของก้าวไกลนะคะจะมีอยู่2 อย่างที่อาจารย์ชยันบอกว่าก้าวไกลต้องเลือกและประกาศให้ชัดเจนอย่างแรกจะเล่นบทแข็งไหมครับคุณพิธาเนี่ยสมมุติว่าเล่นบทแข็งไม่ยอมอะไรเลยเดินหน้าลุยต่อไปคำถามคือคุณพิธาจะเสียโอกาสในการเป็นนายกหรือเปล่าเล่นบทแข็งเช่นยอมไปเป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ยไม่อยู่กับลุงไม่อยู่คนนั้นไม่อยู่คนนี้เรามีอุดมการณ์ไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารนะกลับกันถ้าหากว่ายอมทุกอย่างเช่นยอมตั้งแต่ MOU ยอมตั้งแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมเก้าอี้รัฐมนตรีที่คนมองว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นของก้าวไกลเพื่อจะไปผลักดันนโยบายเนี่ยก็จะถูกมองอีกว่าโอ้โหเนี่ยอยากจะเป็นนายกมากเลยถอยมาซะขนาดนี้เลยยอมทุกอย่างเลยเหรออย่างเลยอาจารย์ชยันเลยบอกว่าคุณพิธาตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยดีไหมถ้าจะเป็นรัฐบาลก็ต่อรองให้สำเร็จประกาศออกมาเลยว่าจะทำอะไรให้ได้1 2 3 3 4ก็ว่าไปหรือถ้าจะเป็นฝ่ายค้านเก็บความนิยมเอาไว้เพื่อจะแลนสไลด์ในครั้งหน้า300กว่าเสียงอะไรก็ว่าไปคือต้องตัดสินใจแล้วแต่ตอนนี้คนยังมองอยู่กำกำกึ่งกึ่งเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลก็อย่างที่บอกก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับส่วนจะประกาศเป็นฝ่ายค้านเลยไหมตอนนี้ก็อาจจะยังเร็วเกินไปสำหรับพรรคก้าวไกลไงเขาก็ต้องผลักดันไปให้ถึงที่สุดก่อนถูกไหมนะแล้วปลายทางของการตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงปลายทางนะคะหนึ่งเลยคือพรรคร่วมใน MOU อาจารย์บอกว่ามันออกได้หลายหน้ามากกว่าที่เราคิดกันยกตัวอย่างอย่างเช่นพรรคร่วมอื่นๆที่อยู่ใน MOU เนี่ยงดออกเสียงอ่ะโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะสมมุติใช่ไหมแล้วมันก็จะทำให้เพื่อไทยอ่ะมีความชอบธรรมโดยที่ไม่ได้ตระบัดจัดเลยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับเพราะว่าพรรคร่วมคงงดออกเสียงกันเองมุมนี้ยกตัวอย่างเมื่อวานสักเรื่องนึงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชถูกผู้สื่อข่าวถามถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิธาค่ะแล้วจะต้องเปลี่ยนแกนนำในการตั้งรัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะทำยังไงคิดยังไงเสรีพิสุทธิ์คิดว่ายังไงพร้อมสนับสนุนทุกคนขอแค่ยกเว้นเผด็จการเฉยๆก็ถ้าตีความแบบนี้นะก็แปลว่าข้ามขั้วได้ค่ะใครที่ไม่ได้แม้แต่ลุงป้อมท่านเสรีพิสุทธิ์ยังเคยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารไม่ได้เข้านิยามคำว่าเผด็จการในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์จะมีแค่ลุงตู่กับรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นนะครับปลายทางที่สองก็คือพรรคอื่นเสนอแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเสนอคนของเพื่อไทยขึ้นมาตอนโหวตนายกไม่ได้ตบัดสัตว์ไม่ได้ตบัดสัตว์แต่เป็นพรรคอื่นเสนอคนอื่นเสนอถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลก
มันก็เคยเกิดขึ้นตอนปี62ที่เพื่อไทยเสนอชื่อคุณธนาธรจากอนาคตใหม่ก็นี่ไงให้มาชิงกับพลเอกประยุทธ์นะแต่วันนั้นเพื่อไทยอาจจะมีคำอธิบายว่าเป็นการให้เกียรติให้กำลังใจแล้วเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เวลานั้นคืออาจารย์ปิยบุตรก็ไปพูดคุยคือรู้อยู่แล้วก่อนจะโหวตอย่างไรก็แพ้พลเอกประยุทธ์วันไหนเขาก็มีคำอธิบายทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็คล้ายๆว่าเสนอโหวตเพื่อให้กำลังใจส.ส.ของอนาคตใหม่ทีนี้มันจะมาเกิดขึ้นแบบจังหวะได้เสียตอนเสนอแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแต่เป็นพรรคอื่นเสนอหรือเปล่านั่นนะสินี่ก็เป็นปลายทางที่น่าจับตามองแล้วเพื่อไทยก็ไม่ได้ถูกมองว่าตระบัดสัตว์ด้วยใช่ไหมคะแนวทางเหล่านี้ของความเป็นไปได้นะคะนักวิชาการคนสุดท้ายคนที่4ค่ะอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะพอ Nation Poll ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละค่ะอาจารย์บอกว่าภาพวิวาห์เนี่ยที่มันมีความหวานชื่นมันราบรื่นแค่ทางอารมณ์โอ้โหอาจารย์เป็นกวีหรือไงเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วนะยังมีอุปสรรคขวางหนามอีกเพียบเลยคือรอดไม่รอดออกได้ทุกหน้าสิ่งที่เห็นระหว่างหัวใจของคุณพิธากับคุณหมอชลน่านนั้น ราบรื่นทางอารมณ์ด้วยเหตุผลที่บอกว่ายุติศึกของด้อมส้มกับกองเชียร์พักเพื่อไทยได้ตอนนี้รักกันนะอันนี้ทำได้จริงแต่ปัญหาคืออุปสรรคเชิงเหตุผลกับกระบวนการหลังจากนี้ต่างหากคุณวราวิทย์อีกเพียบเลยค่ะเห็นไหมปัญหาเสียงสนับสนุนจากสวจะทำยังไงปัญหาหุ้นไอทีวีที่ยังไม่รู้จะจบแบบไหนอาจารย์บอกว่าดูท่าทางแล้วไม่รอดมากกว่ารอดอ่ะแล้วก็เรื่องของการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีที่ใครต่อใครเขาก็บอกยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมคุยเมื่อไหร่ป่วนอีกรอบก็เหมือนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เหมือนกันแล้วการที่ยังไม่พูดก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหามันจบแล้วแค่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาเถียงกันก็เพราะตอนนี้ต้องการยุติศึกค่ะหรืออย่างที่เราบอกมีคนส่งสัญญาณถึงคนที่เกี่ยวข้องกับดิวลับทั้งหลายเงียบสงบเอาไว้รอจังหวะและโอกาสก็ปล่อยไหลให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ก่อนนะครับนี่ฟังประมวลมาจนถึงตอนนี้โอ้โหแฟนคลับพรรคก้าวไกลรู้สึกใจเสียแล้วมั้งทำไมต้องขนาดนี้ไม่จริงหรอกค่ะจริงยังมีมุมคิดอีกเยอะนักวิชาการที่อยู่ในต่างประเทศอีกท่านนึงนะครับแต่ขอเปิดเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนได้ไหมเพราะพรุ่งนี้ค่อยมาขยายเดี๋ยวพรุ่งนี้ขยายนะอาจารย์กฤษดาบุญเรืองนักวิชาการอิสระที่ท่านสอนอยู่ในอเมริกานะครับจำได้ไหมที่เราเคยนำเสนอว่าเขามีวงพูดคุยกันของคนไทยในอเมริกาค่ะ อาจารย์ก็เป็นคนนำข้อมูลที่ได้จากวงพูดคุยเนี่ยมาบอกเราและล่าสุดก็เห็นว่าคุยข้ามทวีปไปถึงประเทศอื่นไปถึงบรรดานักธุรกิจมีข้าราชการมีทหารด้วยเนี่ยนะนี่ข้ามทวีปแล้วเหรอจะมาประเมินสถานการณ์กันว่าตกลงเขามองเมืองไทยอย่างไรจะเรียกว่าอาจจะมองสวนทางจากที่นักวิเคราะห์ในประเทศไทยมองโอกาสของก้าวไกลเนี่ยน้อยแต่ในมุมของอาจารย์กฤษดาบอกเอาไว้4เรื่องเนี่ยนะครับคือตอนนี้อย่างไรก็มั่นใจว่าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลด้วยเหตุผล4เรื่องนี้แฟนคลับก้าวไกลดีใจเลยนะอาจารย์กฤษดาบอกภูมิอากาศการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่ใช่แค่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบชั่วคราวถ้าคุณอ่านเกมนี้ไม่ออกเนี่ยคุณจะประเมินผิดว้าวตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมันจะไม่กลับมาอีกค่ะอุปสรรคทั้งหลายตอนนี้ที่กระหน่ำเข้ามาที่พรรคก้าวไกลเป็นแค่บททดสอบและอุปสรรคทั้งหลายที่ว่านั้นก็อยู่ในช่วงภาวะเสื่อมโทรมครับฐานสนับสนุนลดลงไปทุกวันไม่มีพลังมากพอด้วยซ้ำส่วนด่านสวด่านถือหุ้นสื่อน่าจะสำเร็จได้ภายในเดือนกรกฎาคมค่ะแถมอาจารย์ประเมินของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและประชานิยมอาจจะมีปรากฏการณ์สีม่วงสีม่วงหมายถึงสีน้ำเงินคืออนุรักษ์นิยมกับสีแดงประชานิยมผสมกันกลายเป็นขั้วใหม่โอ้มีการผสมสีด้วยส่วนทางเลือกอื่นที่อาจจะเป็นไปได้จากนี้คือภูมิใจไทยอาจจะกลายเป็นอนุรักษ์นิยมและประชานิยมถ้าหากว่าเพื่อไทยเดินเกมพลาดภูมิใจไทยจะเข้ามาแทนตำแหน่งนี้ของเพื่อไทยแต่ก็จะมีบททดสอบรออยู่อีกมากเช่นกันอันนี้เป็นแค่ไฮไลท์ที่อาจารย์กฤษดาก็มั่นใจว่าอย่างไรปลายทางก้าวไกลน่าจะได้เป็นรัฐบาลมุมมองหลากหลายตอนนี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์มุมนี้นะขยายความวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะ